วัสดีครับวันนี้เรามาดูไฟฉายกันบ้างครับก็เป็นไฟฉายที่ผมซื้อมามันเป็นไฟฉายคาดหัวครับแต่ว่าพังแล้วดูดิสภาพเหมือนน้ำเข้าครับนี่เห็นไหมเหมือนน้ำเข้าหรือว่ามันโดนอะไรสักอย่างหนึ่งก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการรื้อซ่อมครับแต่ว่าผมก็ไม่ชัวร์นะว่าผมจะซ่อมได้หรือเปล่าตัวนี้ผมได้มา100 กว่าบาทนะก็ใช้งานไปก็เอาจริงๆยังไม่คุ้มเลยนะดูสภาพมันยังใหม่อยู่เลยเห็นไหมแต่ว่าตอนนี้มันไม่ติดเนี่ยมันกดไงก็ไม่ติดเนี่ยแล้วก็ชาร์จแบตก็ชาร์จไม่เข้าครับนี่ครับชาร์จแบตก็ชาร์จไม่เข้านะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็เลยคิดว่าจะมางัดแงะกันดูว่ามันเป็นอะไรของมันเสียที่ตรงไหนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอุปกรณ์ที่จะใช้ในการงัดแงะก็ไม่มีอะไรมากครับเริ่มแรกไขควงครับไขควงก็เราดูที่ตรงนี้กันก่อนนี่ผมชาร์จแบตไม่เข้าดึงทิ้งไปก่อนตัวนี้จะเป็น power bank ได้ในตัวด้วยนี่ก็มันก็ซูมได้อะซูมแต่ว่ามันใช้ซูมแบบหมุนนะเนี่ยหมุนแบบแก๊กแก๊กแก๊กเพื่อทำการซูมครับเนี่ยแล้วก็ข้างหน้ามันจะมีเซ็นเซอร์ด้วยแบบว่าเหมือนอัตโนมัติอะถ้ามันมืดเมื่อไหร่แสงสว่างมันจะติดเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่แล้วก็ด้านข้างก็จะมีชุดไว้เหมือนเอาไว้ชาร์จแบตได้นะเนี่ย USB ก็เดี๋ยวเรามาแกะดูเลยดีกว่าครับตัวนี้มันแกะไม่ได้นะมันเย็บติดหมดเลยก็ตรงนี้แหละผมลองรื้อดูคร่าวๆแล้วก็เราลอกอันนี้ออกมาก่อนมันจะมีสกรูแอบอยู่ใต้นี้ครับนี่มีสกรูอยู่2ตัวแบตมันอาจจะเสื่อมก็ได้นี่ครับแกะสกรูดูกันก่อนว่ามีอะไรกันนี่จากนั้นก็เคาะดิออกไหมเริ่มออกแล้วนี่ครับอ๋อแกมาดูข้างในมีแบตเตอรี่1ก้อนครับเออตัวนี้เราก็โมได้อยู่นะใครอยากจะโมทำแบต2ก้อนก็ทำได้นะเพราะว่ามันออกแบบมาสำหรับ2ก้อนนะเดี๋ยวผมคงจะโมครับเพราะเราต้องการแบตอึดๆอยู่แล้วเดี๋ยวจะโมใส่แบต2ก้อนครับนี่อันนี้มันใส่แบตมาก้อนเดียวนะก็เพื่อจะลดต้นทุนนั่นแหละนี่แต่แบตมันดูกากๆยังเลยโอ้โหแบตยังก็แบตมือสองเลยครับนี่ครับมันมีรอยแบบงัดแงะเนี่ยเดี๋ยวผมเอามิเตอร์มาเช็คแบตก่อนก็ไม่มือสองหรอกมันทำให้แบตกีง่ายครับแบตใหม่นี่แหละแต่ว่าความจุพวกนี้น่าจะแค่ประมาณ 1,200 แค่นั้นแหละผมให้เดานะประมาณ 1,200 มิลลิแอมป์ครับเดี๋ยวลองวัดดูเดี๋ยวเราวัดไฟกันก่อนนะครับว่ามันมีไฟหรือเปล่าก็ใช้มิเตอร์ครับมิเตอร์อันนี้ก็เป็นมิเตอร์ดิจิตอลที่ใช้ในการวัดไฟแล้วเราก็ปรับไปที่ย่านของการวัดโวลต์แล้วก็เราต้องปรับเป็น DC นะ DC ก็คือเป็นวัดพวกแบตเตอรี่อ่ะแต่ว่าเป็น AC ถ้า AC จะเป็นการวัดไฟบ้านครับเราก็ตั้งไว้ที่ DC ครับเปิดไฟหน่อยเขาจะได้เห็นจิ้มดูครับจิ้มสลับขั้วก็ได้ครับมิเตอร์ดีนี้ฉลาดมีไฟอยู่นะ4โวลต์เห็นไหม 4.06 โวลต์ไฟก็มีแต่ทำไมเปิดไม่ติดครับเอาแล้วตอนนี้แบตเตอรี่ไม่เสียครับเดี๋ยวเราลองลื้อกันดูกันอีกสักหน่อยว่ามันถอดอะไรได้อีกบ้างอันนี้ถอดออกมานี่ครับโอ้เหมือนมันโดนน้ำหรือมันอะไรก็ดูสภาพมันก็ยังใหม่อยู่เลยนะนี่ครับก็ยังวงจรก็ยังใหม่อยู่เลยแต่ว่ามันเป็นอะไรวะแต่ว่าตรงนี้เหมือนมีรอยโดนน้ำนิดหน่อยครับเดี๋ยวลองทำความสะอาดดูส่วนด้านหลังก็ไม่มีรอยอะไรเลยนะแต่ว่าทำไมมันไม่ติดวะนี่ครับตอนนี้มันไม่ติดครับหรือว่าหลอด LED มันขาดก็ไม่รู้นะไม่ชัวร์นะครับเดี๋ยวผมลองกดเปิดดูเนี่ยมันไม่ติดมันไม่อะไรเลยครับกดไปไม่มีอะไรขึ้นเลยครับนะคุณคิดว่าอะไรมันจะเสียแกะมาดูแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูของชุดหลอดไฟแล้วกันว่ามันเป็นยังไงก็ไขดูเลยตัวนี้ก็เป็นแบบว่าสกรูยาวๆอ่ะ
ใช้ดูกันโหยาวมากเลยสกรูตัวนี้พอไขออกมาก็จะเลื่อนตัวนี้ออกได้ครับส่วนเราจะถอดหัวมันยังไงเดี๋ยวหาวิธีถอดแป๊บหนึ่งจะดูหลอดไส้ข้างในว่าเป็นยังไงจริงๆก็มาถอดไม่ยากเลยหมุนเราก็ออกแล้วนี่ครับหมุนเอาออก LED เลนใหญ่มากนี่อันนี้เป็นเลนมันครับคิดว่าหลอดมันจะขาดหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองเช็คดูแล้วกันครับเผื่อสายไฟมันขาดมาอะไรแต่ว่าตามจริงมันจะต้องมีเวลาชาร์จแบตมันก็น่าจะมีสถานะอะไรขึ้นหน่อยนะแต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นอะไรเลยครับนี่ก็จะเป็นหลอดอ๋อมันถูกเกี่ยวไขเข้าไปครับมันก็เลยงัดยากนิดหนึ่งแกะดูแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนว่าด้านหลังมันจะเป็นอลูมิเนียมที่ใช้ระบายความร้อนนะซึ่งหนามากเพราะว่าหลอดพวกนั้นมันสว่างไงสว่างมันก็เลยต้องมีแผ่นระบายความร้อนที่หนามากครับตัวไส้ LED ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะเห็นไหมอาจจะซูมไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยใช่ไหมตัวหลอดไม้สีเหลืองๆอะถือว่ามีเยอะอยู่นะครับแต่ว่าแสงสว่างตอนนี้มันไม่ติดไงเนี่ยผมถอดออกก็จะเป็นประมาณนี้แหละส่วนอย่างอื่นมันเป็นที่อะไรวะทำไมไม่มีไฟเดี๋ยวผมจะลองล้างมันดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองล้างแผ่นมันดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาที่เอาไว้ทำความสะอาดเนี่ยแผ่นปิ้นเนี่ยก็ใช้แปรงสีฟันนี่แหละครับลองล้างมันดูก่อนเพราะว่าถ้าจะให้ซ่อมเปลี่ยนอะไรผมไม่มีอะไรไงทำได้ก็เปลี่ยนได้แค่แบตน่ะแล้วก็แค่ย้ำจุดบัตรกีเฉยๆอ่ะแล้วก็แค่ล้างแผ่นพวกเนี้ยทำได้แค่นี้ครับเพราะว่าอะไรพวกนี้ผมไม่มีเลยลองล้างดูก่อนเผื่อมันจะหายเนาะนี่ครับแค่ล้างมันแค่นั้นแหละไม่รู้จะหายหรือเปล่าเดี๋ยวลองบัตรกีย้ำๆดูอีกสักหน่อยแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงมันจะติดไหมเนี่ยไม่ติดฮะเดี๋ยวลองย้ำจุดบัตรกีอะไรเล็กน้อยตอนนี้ผมลองชาร์จเข้าไปครับแล้วก็ลองเอามือจับดูก็ไปพบว่าตัวนี้มันร้อนมากเลยครับเนี่ยเหมือนมันเป็นชุดชาร์จครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันร้อนครับไอ4ตัวนี้ก็ถ้าจะให้ซ่อมก็ไม่มีอะไรครับมันเป็นเหมือนชุดชาร์จนะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวลองถอดแบตออกดูดิร้อนมากมั้ยก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นี่หว่าแต่ว่าไฟมันก็มาแล้วนะหรือว่าตัวไหนมันร้อนเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เลยไม่ร้อนแล้วเดี๋ยวลองเสียบชาร์จใหม่แต่ว่ามันนิ่งอยู่เลยสงสัยจะซ่อมไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยนี่ครับพอดีไม่มีอะไรจะเปลี่ยนนะใครรู้ก็บอกหน่อยแล้วกันว่าซ่อมยังไงบ้างได้ครับใครมีความสามารถเพราะว่าแต่ว่าพวกอะไรผมไม่มีนะไม่ติดทำไงก็ไม่ติดลองวัดไฟที่มันออกจากจุดไอ้นี่ก็ไม่ขึ้นนะแต่ก็ร้อนๆ อยู่เหมือนกันอุ่นๆอุ่นๆโอ้อุ่นๆร้อนๆ อยู่ครับร้อนตรงตัวไหนวะเหมือนร้อนแถวทรานซิสเตอร์ตัวนี้วะโอ้นี่แหละร้อนที่ชิป IC ตัวนี้แหละครับตัวนี้ร้อนแต่ว่าซ่อมยังไงใครพอจะรู้มั่งเดี๋ยวลองดูเบอร์มันก่อนนะเบอร์มันจะเป็นเบอร์อะไรเนาะเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะนี่ครับ TP4333 แบบฮะ TP4333 ไม่รู้มันคืออะไรเดี๋ยวลองหาข้อมูลแป๊บโอเคครับมาต่อครับเหมือนมันเป็นชุดชาร์จนะครับเนี่ยตัวเนี้ยลองหาข้อมูลดูละเหมือนเป็นชุดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่อะแต่ว่ามันชาร์จไม่เข้านะแต่ไฟมันก็มีอยู่นะแต่ว่าก็กดไม่ติดไปแล้วตอนนี้ก็ถ้าใครรู้วิธีซ่อมก็บอกผมหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวคงรื้อคืนแหละเดี๋ยวลองหาข้อมูลอีกสักแป๊บหนึ่งว่าผมจะทำติดหรือเปล่านะขอศึกษาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันถ้าไม่ติดก็น่าจะจบคลิปนี้แหละขอเช็คแป๊บ
สรุปแล้วน่าจะซ่อมไม่ได้ครับตอนแรกผมก็นึกว่าจะเป็น IC ตัวนี้กันเพราะจะถอดเปลี่ยนแต่ว่าพอเช็คแล้วมันไม่ใช่ครับไอ้นี่มันจะเป็นชุดชาร์จแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันอะไรไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าลองเอามาชาร์จแบตก็ยังใช้ได้อยู่นะทำเป็น power bank ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าไฟไม่ติดครับเช็คไฟตรงนี้ก็ไม่ออกก็เลยน่าจะซ่อมไม่ได้เลยครับความสามารถไม่ถึงเพราะว่าผมไม่มีอะไรครับเนาะคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปหาซื้อใหม่เอาช่างแม่งเอาครับเนี่ยอุปกรณ์อย่างอื่นก็ไม่รู้จะไปทำอะไรดีโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับสวัสดีครับผม